จ็คสันหวังไปให้สุดดังไกลไปอเมริกาเรียบร้อยสวัสดีนะครับทุกคนพบกับช่อง Beaver Guru นะครับช่องที่จะคอยอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวของหนุ่มๆ GOT7 ให้ทุกคนได้ทราบกันนั่นเองนะครับแล้ววันนี้แอดก็มีข่าวพิเศษของอีกหนึ่งหนุ่มในวง GOT7 นะครับกับหนุ่มแจ็คสันว่าในวันพุธที่4พฤษภาคมนี้เรามารอร่วมดูพี่แจ็คสันไปด้วยกันนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นศิลปิน K-POP อีกหนึ่งคนที่ความดังของเขาเนี่ยหยุดและก็ฉุดไม่อยู่จริงๆนะครับเพราะจากที่ก่อนหน้านี้ที่หนุ่มแจ็คสันเนี่ยได้เดินทางไปอเมริกาแล้วก็เตรียมตัวสำหรับการแสดง Magic Man ในงานเพลงระดับโลกอย่างงาน Coachella 2022ที่ต้องบอกว่าทำเอาเวทีในตอนนั้นเนี่ยร้อนระอุแล้วก็สั่นสะท้านไปหมดจริงๆสร้างเสียงฮือฮาและความสนุกให้กับผู้ชมทั้งที่อยู่หน้างานและผู้ชมที่ชมจากทาง YouTube แบบไลฟ์สดด้วยนะครับพร้อมทั้งยังได้ไปทำกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับทั้งไปออกรายการวิทยุเพื่อโปรโมทเพลงใหม่ของเขาอย่างเพลง Bro ที่เป็นเพลงสากลล่าสุดนะครับและในวันนี้เองนะครับก็มีข่าวใหม่มาว่าวันที่4พฤษภาคมนี้เตรียมตัวพบกับการสัมภาษณ์สุดพิเศษกับหนุ่มแจ็คสันนะครับในรายการThe Kelly Clarkson Show ซึ่งเป็นรายการทอล์คโชว์ชื่อดังของอเมริกาที่มีนักแสดงนักร้องชื่อดังเนี่ยต่างทยอยกันเข้ามาเยือนรายการนี้กันอย่างมากมายเลยนะครับแต่สำหรับศิลปิน K-POP แล้วเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับที่จะมาออกรายการนี้ได้แต่หนุ่มแจ็คสันก็ได้รับโอกาสนี้ก็เอาเป็นว่านะครับในวันที่4พฤษภาคมนี้เรามารอชมความสนุกของพี่แจ็คในการพูดคุยกับพิธีกรอย่างคุณ Kelly Clarkson นะครับในรายการนี้ไปด้วยกันนั่นเองแอดรับรองนะครับว่าจะต้องสนุกแล้วก็ฮาอย่างแน่นอนเพราะพี่แจ็คสันของเราเนี่ยไม่เคยทำให้ผิดหวังอยู่แล้วสุดท้ายนี้นะครับแอดก็ต้องฝากทุกคนเช่นเคยเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมข่าวสารดีๆของหนุ่มๆในวง GOT7 และข่าวสารในวงการบันเทิง K-POP อีกมากมายนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในการรับฟังคลิปนี้สวัสดีครับ